ถ้าให้มา4 4นะฮะ4
44เนี่ยนะฮะในหนึ่งห้องเนี่ยในหนึ่งห้องคือสมมติมันมีห้อง1ห้อง2ห้อง3เนี่ยนะฮะใน1นี่ห้อง1ห้อง2ห้อง3 1 2 3ในหนึ่งห้องเราก็ต้องตีตัวรามไปเนี่ยตัวรามตัวนี้เราตีไปทั้งหมด4ตัวเห็นไหมครับเนี่ย4ตัวเนี่ย4ตัวอะไรกันช่างเหรอเหยียบกระเดื่อง4ตัวแล้วก็ตีแสดง4ตัวอะไรกันช่างถ้าเขากำหนดมานี่คือตัวรามนะพยายามจะมาอธิบายหน่อยเพราะว่ามันจะได้ต่อยอดไปถึงขบิด2ชั้นนะอธิบายตัวรามก่อนตัวรามนะ1ตัวก็คือ1จังหวะนั่นแหละนะ1จังหวะนะ1จังหวะถ้าเป็น44ก็1ห้องก็จะมี4ตัวจบนะทีนี้ตัวดำในถ้าเป็นโน้ตถ้าตัวดำในใน1ตัวถ้าเกิดสมมติถ้าเป็นโน้ตขบเขต1ชั้นนะขบเขต1ชั้นนะครับขบเขต1ชั้นเนี่ยก็คือตัวดำขบเขต1ชั้นขบเขต1ชั้นมาจากไหนก็คือตัวดำ1ตัวตัวนี้น่ะเนี่ยนะมันก็จะมาแบ่งออกมาฝั่งนี้แบ่งมาฝั่งนี้แบ่งเป็นโน้ตขบเขต1ชั้นได้ตัวดำตัวหนึ่งนะแบ่งได้2ตัวนะเนี่ยดูหางวันนี้ดูหางเนี่ยอันนี้หางของขบเขต1ชั้นจะเป็นหางเส้นเดียวเส้นเดียวเห็นไหมตัวดำนี่หางไม่มีนะมันจะเป็นหางยาวนี่ตะปัดมันไม่ปัดนะคือเนี่ยค่าของตัวดำคือยังไงก็คือ11ถ้ารู้ไปแล้ว1ค่าตัวนี้คืออะไรค่าตัวนี้ก็เป็นครึ่งของตัวดำก็คือเป็น1ส่วน2นี่ก็1ส่วน2นะ1ส่วน2มันรวมกันเนี่ยบวกกันมันก็จะเป็น1ตัวนี้ถ้าถามว่าอันไหนค่ามากกว่าถ้าตัวดำตัวขบเขต1ชั้น1ตัวนะอันไหนมีค่ามากกว่าก็ต้องเป็นตัวนี้มากกว่าว่าอันนี้มันเป็นตัวย่อยมาใช่ไหมก็เหมือนเป็นลูกมันอะลูกสองลูกเนี่ยนะมันเป็นลูกอะมันครึ่งสองครึ่งมารวมกันเนี่ยเป็นตัวดำโง่ไหมนี่คือขบเขต1ชั้นทีนี้ที่เราเห็นลูกมันปัดหาติดกันก็คือเนี่ยหาปัดติดกันเลยเนี่ยก็ได้เหมือนกันก็คืออย่างนี้ก็ได้ปัดหาติดกันเนี่ยใช่ไหมเนี่ยปัดติดกันอย่างนี้เห็นไหมปฏิกันอย่างนี้เนี่ยปฏิกันแยกก็ได้ปฏิกันนี้ก็ได้ก็คือตอนนี้เขาเรียกว่ารวมกันแล้วก็เป็น1จังหวะนะเป็น1จังหวะนะ1จังหวะอย่างงนะทีนี้ก็เหมือนเดิมถ้าขบเขต1ชั้นขบเขต1ชั้นขบเขต1ชั้น44ใช่มั้ยให้มา44ใน1ห้องมันก็จะมีทั้งหมดกี่ตัวสมมติถ้าอย่างเนี้ยเว้ย44อ่ะตัวนี้ก็ได้เนี่ยเครียดฉันจะเครียดไปใหญ่แล้วเนี่ยแต่อยากจะให้เราได้รับรู้ว่าที่จริงโน้ตอ่ะมันก็ไม่ยากอะไรมากถ้าเราค่อยๆใจเย็นค่อยศึกษามันอ่ะมาดูมันทีละตัวมันจะแป๊บเดียวมันก็เข้าใจแล้วนะเนี่ยฟังอธิบายแป๊บเดียวเข้าใจแล้วแล้วมันก็จะต่อยอดยาวเลยอ่ะนี่คือตัวดำใช่ไหมเนี่ยตัวดำนะตัวดำตัวนี้แบ่งเป็นกี่ตัวแบ่งได้2ตัวใช่ไหมเนี่ย2ตัวปึ๊บเนี่ย2ตัวปึ๊บเห็นไหมตัวนี้กี่ตัวก็2ตัวเหมือนกันเนี่ยนะนี่กี่ตัว2ตัวเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็2ตัวเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขียนอย่างนี้อาจจะงงเพราะว่าที่ผมสอนในโน้ตกรองอ่ะผมจะเอาหางปัดติดกันเนี่ยเนี่ยอันนี้คือรูปของมันเห็นไหมฮะเนี่ยจังหวะนี้2ตัวจังหวะนี้2ตัวนี่ก็2ตัวนี่ก็2ตัวรวมกันก็เป็น1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยใน1ห้องเราจะมีทั้งหมด8ตัวนะขบเขต1ชั้น1ห้องนั้นมี8ตัว8ตัวนะทีนี้เวลาเขานับเขาก็นับเป็นยังไงก็1แอนใช่ไหมฮะแล้วก็2แอน3เอ้ย3แอนแล้วก็4แอนใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้ไหม
1 2 3ยังอยู่ใช่มั้ยเนี่ย1 1 2 3 4 and n เนี่ยยังอยู่มี1 and ใช่มั้ยให้ตัวเด็กมาก็เรียก and มาแทรกมามันจะได้เข้าใจง่ายทีนี้เวลาตอนที่ครูสอนครูก็จะปัดติดหางหางติดกันเลยใช่มั้ยส่วนใหญ่แล้วเค้าจะปัดหางติดกัน1กับ2ปัดติดกันก็คือจะเป็นประมาณนี้เนี่ยเนี่ยติดกัน3กับ4ปัดติดกันอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นคำเป็นหนึ่งชั้น1 and 2 and 3 and 4 and นี่คือคำเป็นหนึ่งชั้นนี่คือที่มาของมันเข้าใจครับโอ้โหยาวเนี่ยต่อมาทีนี้มาถึงคำเป็นสองชั้นบ้างคำเป็นสองชั้นเป็นยังไงไอเดียคำเป็นสองชั้นคำเป็นสองชั้นเดี๋ยวเอารูปร่างนี้มาเลยนะอันนี้เดี๋ยวมาอันนี้คือตัวดำนะเอาตัวดำก่อนนี่คือตัวดำว้าวนี่ตัวดำปั๊บแบ่งมาได้ขบเบ็ดหนึ่งชั้นได้สองตัวปัดหางปัดหางนี่คือหนึ่งชั้นทีนี้มาขบเบ็ดสองชั้นก็คือไอตัวขบเบ็ดหนึ่งชั้นตัวนี้มันแบ่งได้อีกสองตัวเอาแบบเคลียร์นะเนี่ยปัดหางปัดที่หางก็ต้องสองหางเพราะว่ามันเป็นสองชั้นเนี่ยปัดมานี่เห็นไหมนี่อันนี้ก็เป็นที่สองตัวนะปึ๊บนี่ปึ๊บนี่คือเนี่ย1 2 3 4เนี่ยนี่2 2โอเคทีนี้ค่านะอันนี้คืออะไร1ใช่มั้ยอันนี้1อันนี้อะไรนี่1ส่วน2ใช่มั้ยอันนี้อะไร1ส่วน2อันนี้1ส่วน2อันนี้บวกกันนะทีนี้นะอันนี้ค่าเป็นเท่าไหร่ค่าเป็น1อันนี้1ส่วน4นะตัวเนี้ย1ส่วน41 4นี่ก็1 4 1ส่วน4หนึ่งส่วนสี่งงไหมตรงวันนี้จะตีกรองหรือเปล่าก็สอนโน้ตก่อนให้ถึงค่อยตีกรองให้เข้าใจก่อนนะครับค่ามาหนึ่งส่วนสี่นะแต่ตัวถ้าเป็นสองชั้นนะสองชั้นเนี่ยหนึ่งตัวเป็นหนึ่งส่วนสี่ก็บวกกันตีกรองบวกกันดูหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่บวกกันเป็นหนึ่งส่วนสองเนี่ยอันนี้บวกกันเป็นหนึ่งส่วนสองเนี่ยนะบวกกันนะบวกกันหนึ่งส่วนสองบวกกันก็เป็นหนึ่งตัวดำอยู่ดีก็คือตัวนี้สรุปง่ายๆก็คือใน1จังหวะเนี่ยใน1ใน1จังหวะนะถ้าเป็นขบเบ็ด1ชั้นนี่ขบเบ็ด1ชั้นเนี่ยนะใน1จังหวะถ้าเป็นขบเบ็ด1ชั้นเนี่ยจะเล่นเป็น2ตัว1จังหวะเล่น2ตัวแล้ว1เป็น1ชั้นนะแต่ถ้าเป็นขบเบ็ด2ชั้นใน1จังหวะจะเล่นไปทั้งหมด4ตัว1จังหวะจะเป็นทั้งหมด4ตัวไม่งงนะครับไม่งงนะดูให้เข้าใจง่ายทีนี้ถ้าขบเบ็ด2ชั้น1ห้องล่ะถ้าเกิดเขาให้มาตัวไหนเนี่ยถ้าจะงงไปใหญ่ละเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่อธิบายเมื่อกี้เนี่ยถ้า1ห้อง4ใช่ไหมก็คือถ้าเราแบ่งครึ่งนี้ใช่ไหมแบ่งครึ่งเนี้ย1 2 3 4เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบ่งมาได้เนี่ย2ไม่งง2 2อ่ะ2 2โอ้โหเยอะเลยเห็นนี้เยอะเลยสิเยอะเลยอ่ะอีกตัวนึงเนี่ยอาจจะดูงงนะแต่ว่าเนี่ยดูนะเนี่ยถ้าเราแบ่งครึ่งเงี้ยป๊าเนี่ยเนี่ยแบ่งตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ย1 2 3 4ใช่ไหมไอ้จังหวะแรกก็แบ่งมันได้4ตัวนะ2ชั้นนะ2ชั้นนะ1ชั้นไม่ต้องพูดถึงแล้ว1ชั้นผ่านแล้วเอา2ชั้นเห็นไหม1จังหวะตัวดำเนี่ยตัวแรกก็4ตัวเห็นไหมตัว2ก็4ตัวตัว3ก็4ตัวตัว4ก็4ตัวเห็นไหม4ตัวใน1ห้องนะ4ตัวใน1ห้องไม่ใช่สี่ตัวหนึ่งจังหวะสี่ตัวหนึ่งจังหวะแต่ถ้าหนึ่งห้องก็ลองเอาสี่คูณสี่ดูสี่ใช่ไหมก็เป็น16ตัวเนี่ย16ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16เนี่ยคือหนึ่งห้องเราต้องตีจังหวะขบเบ็ด2ชั้นเนี่ยถ้าเราตีต้องตีไปทั้งหมด16ตัวในหนึ่งห้องนะพอเข้าใจไหมครับเนี่ยอธิบายคร่าวๆแล้วเนี่ยก็มานี่แหละส่วนมากก็โน้ตก็ถ้าเราเข้าใจชัดเจนก็คือนี่แหละทีนี้
ผมก็จะมาจะมาตีโน้ตขบเอ็ดสองชั้นวันนี้นะเอาขบเอ็ดสองชั้นก่อนเดี๋ยวผมจะตีเริ่มแรกปิดไปนะพอเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ลองรีไปรีกลับไปดูใหม่เราลืมไปลืมเรื่องนึงเรื่องนี้เรื่องนี้นะการนับเอาการนับก่อนลืมไปนะฮะการนับไม่งงนะเอาการนับไปก่อนเอาการนับการนับเดี๋ยวค่อยการนับสากลเขานับกันเลยนะถ้าเป็นตัวรามเขานับเป็นยังไงครับ one and one two three four นี่คือตัวรามนะตัวราม one two three four ถ้าเป็นขบเอ็ดหนึ่งชั้นนับยังไงก็มีคำว่า and เพิ่มมาเนี่ย and เพิ่มมาเป็น one and ใช่ไหมฮะ two and แล้วก็ three and แล้วก็ four andเหมือนที่สอนไปแล้วที่ผ่านมานะ1 and 2 and 3 and 4 and ทีนี้มาขบเอ็ด2ชั้นขบเอ็ด2ชั้นมันจะมีคำว่า e กับ a เพิ่มมา e อยู่ตรงไหน e อยู่ตรงนี้นี่คือ e and a อยู่ตรงไหน a อยู่ตรงนี้ a คือตัว a นั่นแหละ e คือ e นั่นแหละแล้วก็เอานี้ลงมาก็1ใช่มั้ย1 e and อะไร and อยู่นี่one e and a one e and a อันนี้ก็อะไร2ก็ทูไป two แล้วก็ e and a แล้วนี่อะไร three ก็ three e and a แล้วก็อะไร four e and a นี่เห็นไหมมันก็มีหลักการนับของมันนะว่าถ้าเป็น1ชั้นก็1 and 2 and 3 and 4 and ขบเอ็ด2ชั้นก็1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a ให้เราพยายามนับให้มันขึ้นใจเพราะว่าเวลาเราไปใช้จะมันจะทำคือมือเราจะตีตามความคิดเรานะตีตามความคิดเราถ้าเราตีไปเรื่อยๆไม่นับเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่า1อยู่ตรงไหน2อยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนเราจะไม่รู้เริ่มแรกเนี่ยอาจจะสับสนนิดนึงอาจจะนับแบบกลับไปกลับมางงๆนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นทุกวันนับทุกวันอ่ะพอตอนแรกอาจจะนับออกเสียงพอไปเรื่อยๆมันจะแบบเหมือนเรามันจะมาคือมันมาเองของมันอ่ะมันจำได้เองของมันอ่ะนะนี่คือการนับนะอ่ะทีนี้ผมจะตีขบเอ็ด2ชั้นนะฮะตามโน้ตเลยนะก็คือมือเราก็คือตีแสดงก็ไม่มีอะไรก็คือแสดงแล้วก็ตีไปเรื่อยอย่างเงี้ยว่านเห็นไหมเอาว่าน two three เร็วไปหรือเปล่าเร็วไปเอาช้าก็เอาเริ่มเลยแล้วกันว่านอ่ะว่านThank you.
ึกว่าช่วงนี้มันแปลกๆนะมันแบบมันเหมือนมันหมดแรงไงรู้เพราะว่าช่วงนี้เล่นดนตรีหลายวงด้วยนะก็เล่นหลายวงแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดด้วยนะก็ประมาณนั้นแหละก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วด้วยนะฮะอ่ะมันคือกติสแนในรูปของขเบ็ดสองชั้นนั่นแหละนะครับแล้วก็พอตีสแนได้อย่างนี้นะฮะก็ทีนี้เราลองเอามาตีกับทอมดูอ่ะทอมทีนี้ในโน้ตตัวนี้ผมให้ชื่อว่าทอม3ตัวทอม3นะเอ๊ะใช่ไหมเนี่ยทอม3มั้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทอม4ตัวทอม4นะทอมในรูปของขเบ็ด2ชั้นนะฮะข้อนี้ก็คือว่าให้ชื่อว่าเป็นทอม4ก็คือว่าก็คงไม่ต้องบอกว่าทอมเป็นโน้ตตัวไหนบ้างเพราะว่าเราเรียนมาตั้งแต่หลายคลิปแล้วนะฮะเริ่มแรกเลยก็คือจอแรกในโน้ตที่เห็นนะครับเป็นสแนร์4ตัวใช่ไหมฮะขเบ็ดสี่สแนร์4ตัวแล้วก็ทอม1นะฮะทอม1 4ตัวสแนร์4ตัวก็งี้ทอม1 4ตัวทอม4ตัวทอม3 4ตัวผมจะใช้มือสลับกันนะขวาซ้ายขวาซ้ายสลับกันเพราะจะใช้มือเดียวก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าตีเร็วมันไม่ได้นะครับต้องใช้2มือช่วยกันนะครับก็คือ OR เริ่มฝึกเลยนะครับก็คือว่าให้เราฝึกตียาละ4ให้มันคล่องก่อนนะฮะก็ประมาณนี้1 2 3 4เนี่ย1ดนตรีให้มันคล่องก่อนแล้วก็ยังไงดีอ่ะพอคล่องแล้วก็ลองก็ประมาณนี้แหละแต่ถ้าเป็นถ้าเราอยากจะให้ตัวเองตีคงที่ก็เราก็ลองเอาใหม่นะรู้สึกว่าสับสนตัวเองมากเลยในช่วงนี้เอาใหม่นะครับเอาโน้ตตัวนี้นะฮะทอม4นะเอาเฉพาะตัวทอมข้างบนก่อนยังไม่ได้ใส่ขานะเอาก่อนนะสึกฝึกมือไปได้ก่อน